ูดถึงเรื่องของการคัดเลือกโอลิมปิกครับที่ล่าสุดเนี่ยครับเปลี่ยนจากจีนมาเป็นจอร์แดนครับผมแล้วก็ทำให้การคัดเลือกเนี่ยต้องเลื่อนออกไป1เดือนเนี่ยตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมกับนักมวยทีมชาติไทยอย่างไรบ้างครับครับจริงเราก็ตอนนี้ 100% แล้วนะนี่เรื่อง1เดือนก็ต้องแมตช์ให้น้องๆได้ชกแบบล่าสุดนี่ก็คุยกับทางสมาคมอาจจะมีเป็นแคมป์บ้านเรานะติดต่อทางสมาคมกำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่ยังไงก็ต้องมีแมตช์เพราะเรายังมีหลายเดือนน้องๆมันจะได้ยืดเส้นยืดสายในเรื่องของเทรนนิ่งแคมป์นี่จะมีชาติไหนเชิญได้เชิญชาติไหนเข้ามาเข้าร่วมบ้างครับพี่จอยครับที่คุยๆว่าจะพยายามทางสมาคมจะพยายามดึงคาซัคสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์เวียดนามแข่งๆอาจจะมียุโรปประเทศสองประเทศสมาคมเราดำเนินการอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาบ้านเราเนี่ยก็จากนี้ก็อาจจะไปตัวแดนเมทางผ่านได้อยู่ในเรื่องของการไปคัดเลือกครับที่ฮังการีเนี่ยตอนนี้สมาคมได้วางตัวไว้อย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับตั้งใจไว้ก็ที่นะว่าชื่อที่เป็นนิสไว้นะรุ่นละ2คนเนี่ยถึงเวลาตอนนี้ที่ว่าโค้ชเราคงจะมีคำตอบในใจแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบยังมีเวลาแล้วเรื่องการไปแข่งขันที่ประเทศฮังการีครับตอนนี้เราเตรียมตัวความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับฮังการีก็ไม่แน่ว่าจะไปหรือถ้ามีสองช้อยนะถ้าไม่ไปฮังการีก็เราก็มีเป็นแคมป์บ้านเรานะก็พยายามมาคุมดำเนินการอยู่ครับก็เป็นแคมป์ที่ผ่านมาที่มีอาสบัญญัติในประเทศทุกประเทศพอใจนะอยากจะมาอีกเพราะว่าสถานที่เราก็ดีการดำเนินความสะดวกดีด้วยนะครับถ้าสร้างอุสเบย์เนี่ยเราก็อยากให้เขามาเขาก็อยากมาเห็นในล่าตัวนี้ก็ถามมาว่าคุณก็สนใจนะคือถามเรื่องค่าใช้จ่ายโน่นนี่เขาก็บอกว่าเพื่อไปเลยอย่างเป็นโดยเฉพาะเป็นเกย์เป็นความคือเป็นความหรือว่าต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคาซัคอุสเบย์ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกถ้ามีใครๆก็ปีนี้ครับโอลิมปิกถือว่าเป็นรายการใหญ่ของมวยเลยเราเตรียมตัวไว้อย่างดีไหมครับคุณนี่แหละที่เห็นนี่แหละเพราะว่าถ้าเบื้องต้นมันต้องไปเยือนช็อตนะมันต้องไปควอลิฟายผ่านก่อนผ่านแล้วนี่เราก็รู้ตัวนักมวยละถูกไหมแต่ละรุ่นนี่มีใครอย่างเงี้ยตอนนี้พวกก็ทำการบ้านทั่วโลกเนี่ยรุ่นน้ำหนักเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นตัวเองมันมีพวกที่เคยเป็นเหรียญเงินเคยเป็นเหรียญทองแต่เหรียญทองรุ่นอื่นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นต้องขยับตัวขึ้นมาเล่นอีกรุ่นหนึ่งอะไรแบบนี้มันมีข้อมูลหมดแหละก็ต่อยยังไงโน่นนั่นนี่พวกก็ทำการบ้านแต่ว่าพอถึงเวลาผ่านคุริฟายแล้วที่จะไปเจอที่โตเกียวมันคงคิดแล้วเราก็ได้ไปแค่ไหนยังไงนะWhoa!